ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านนะครับต่างไปร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลรับวันสงกรานต์ระจัมปีนี้ครับที่หน้าวัดพระศรีรัตะนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนจำนวนมาก ร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกราน2566เพื่อความเป็นสิริวงคลแก่ตนเองและครอบครัวจากนั้นเป็นประธานปล่อยพันปลาจำนวนกว่า1,000 0แตัวลงสู่แม่น้ำน่านพร้อมถวายพระห่มหลวงพระพุทธชินราชในพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชและสงน้ําพระพุทธชินราชจำลองบริเวณหน้าวิหารตามประเพณี ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลครับนายพยนั์อสวัพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำชาวพิจิตรร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งนังในวันสงกรานต์ฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี2566ค่ะที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงโดยพระสิทธิเวทีดเรเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวง กล่าวและอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ค่ะขณะที่บรรยากาศด้านหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรคึกคักไปด้วยหัวหน้าสนราชการและนักท่องเที่ยวที่ทยอยเข้าส่งน้ําองค์หลวงพ่อเพชรจาลองด้วยค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับบริเวณหน้าสํานักง,งานเทศบาลนครนครสวรรค์นา,ายชยันสิริมาตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นาหัวหน้าสนราชการประชาชนตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง พระภิสุสัมมันเนนจำนวน99รูปก่อนจะเป็นประธานเป,เปิดงานสืบสารสงกรานวิถีไทยร่วมสารใจสากลบูรณาการร่วมกับโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวเป็นการสืบสารปนระเพณีสงกรานที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสําคัญเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณหรือผู้ใหญ่ที่ให้ความนับถือครับ ปิดท้ายที่วัดท่าช้างค่ะนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนําหัวหน้าสนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาทผู้ว่าพาทาบุญภายใต้โครงการเทิดทุนสถาบันหลักของชาติค่ะและเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามมีเจ้าอาวาสวัดท่าช้างนําพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีด้วยค่ะ